Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่24พฤษภาคม2022ซีรีส์ Intentional Living ชีวิตกำหนดได้วันที่5ทุกถ้อยคำล้วนมีพลังในสุภาษิตบทที่12ข้อที่5ถึง6ความคิดของคนชอบธรรมนั้นยุติธรรมแต่การชี้แนะของคนอธรรมนั้นหลอกลวงถ้อยคำของคนอธรรมหมอบคอยสังหารคนแต่ปากของคนเที่ยงธรรมช่วยชีวิตพวกเขาหากเราอยากเรียนรู้จักใครสักคนลองใช้เวลาสัก 2-3 นาทีฟังสิ่งที่เขาพูดเพราะไม่มีสิ่งใดที่จะเปิดเผยให้เราเห็นตัวตนของใครได้เท่ากับถ้อยคำที่ออกจากปากของเขาเราต่างพูดในสิ่งที่เราอยากได้รับโลกและสังคมแสดงให้เราเห็นว่าคำพูดที่ดีจะก่อให้เกิดเรื่องดีส่วนคำพูดที่ไม่ดีก็อาจนำหายนะมาสู่ชีวิตของเราหลายคนจึงระมัดระวังในการพูดเราเลือกถ้อยคำที่เราพูดและบางครั้งเราก็เลือกผู้คนจะพูดด้วยในสุภาษิตบทที่18ข้อที่20ถึง21ท้องของคนจะอิ่มด้วยผลแห่งปากของเขาเขาจะอิ่มด้วยผลผลิตแห่งริมฝีปากของตนความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันในฐานะคริสเตียนเรารู้ว่าคำพูดนั้นมีพลังแต่หลายครั้งเรากลับจดจ่ออยู่ที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองเพียงอย่างเดียวเราใช้เวลาส่วนใหญ่คิดว่าคำพูดของเราจะส่งผลต่อตัวเราเองอย่างไรเราจึงระมัดระวังและเป็นกังวลอย่างยิ่งเมื่อเผลอหลุดปากพูดออกไปโดยไม่ได้ระมัดระวังแต่อย่าลืมว่าคำพูดของเราเองก็มีผลกระทบอย่างมากมายต่อผู้อื่นและไม่ใช่เพียงแต่ผลกระทบในแง่ลบเท่านั้นแม่ชีเทเรซาเคยกล่าวว่าคำพูดอันกรุณาอาจเป็นคำสั้นๆที่พูดได้ง่ายแต่เสียงสะท้อนของคำพูดนั้นจะดังก้องอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกันเมื่อได้รับคำชมไม่ว่าเราจะมองว่านั่นเป็นคำชมที่เราคู่ควรหรือไม่แต่ถ้อยคำนั้นก็จะทำให้เราสุขใจไปตลอดได้ทั้งวันค่ะคนที่เป็นผู้นำและกำหนดชีวิตของตนอย่างตั้งใจจะตระหนักถึงพลังของคำพูดและพวกเขาจะใช้เวลานานเพื่อคิดถึงผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เขาพูดออกไปแต่ไม่ใช่เพื่อตัวเองคนที่เป็นผู้นำและกำหนดชีวิตของตนอย่างตั้งใจจะควบคุมคำพูดของตนและฝึกฝนที่จะใช้พลังแห่งคำพูดเพื่อมอบชีวิตให้กับผู้อื่นในหนังสือ Intentional Living หรือการดำเนินชีวิตอย่างตั้งใจจอห์นแม็กซ์เวลล์ได้ตั้งคำถามเอาไว้อย่างน่าสนใจว่าถ้อยคำประเภทใดที่คุณใช้ทั้งในความคิดเมื่อคุณพูดกับตัวเองทั้งในเวลาที่คุณเปล่งเสียงพูดคุยกับผู้อื่นและในยามที่คุณเขียนหรือจดบันทึกเป็นถ้อยคำแง่บวกและน่าหนุนใจหรือเปล่าเพราะทุกคำพูดล้วนมีพลังอัครทูตเปาโลได้ย้ำเตือนเราคล้ายๆกันในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่29เปาโลหนุนใจผู้เชื่อในคริสตจักรเอเฟซัสว่าอย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวคำดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินคำชมง่ายๆที่มอบให้ด้วยความจริงใจก็อาจทำให้ใครบางคนรู้สึกดีไปได้ทั้งวันและเราไม่จำเป็นต้องเสียสละอะไรมากไปกว่าการมองหาโอกาสที่จะมอบถ้อยคำอันจริงใจออกไปด้วยใจยินดีการดำเนินชีวิตอย่างตั้งใจคือการเสาะแสวงหาโอกาสที่จะเสริมสร้างผู้อื่นด้วยคำพูดอันกรุณาในเวลาที่เหมาะสมเป็นคำพูดที่จะตกอยู่ในใจและหนุนใจพวกเขาให้ก้าวผ่านฤดูกาลในชีวิตไปได้
โคโลสีบทที่4ข้อที่5ถึง6จงปฏิบัติต่อคนภายนอกด้วยสติปัญญาโดยใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์จงให้ถ้อยคำของท่านทั้งหลายประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไรสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราตั้งใจที่จะใช้ถ้อยคำเพื่อเสริมสร้างผู้อื่นได้อย่างไรเราจะส่งผลกระทบที่ดีต่อผู้อื่นด้วยคำพูดหรือการเขียนถ้อยคำหนุนใจเพิ่มขึ้นได้อย่างไรและใครบ้างคือคนที่เราจะหนุนใจในวันนี้หรือในสัปดาห์นี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงสร้างเรามาด้วยพระคำแห่งความรักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงประทานถ้อยคำแห่งชีวิตเพื่อเราทั้งหลายจะได้มีชีวิตร่วมกับพระองค์ได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้รับการเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงด้วยพระคำของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้นึกถึงผู้อื่นก่อนให้เราได้หมั่นที่จะหาโอกาสเป็นพรผ่านทางคำพูดที่เสริมสร้างคำพูดที่จะหนุนใจให้ผู้คนรอบตัวเติบโตขึ้นได้ขอพระวิญญาณทรงประทานสติปัญญาให้เราในการเลือกใช้ถ้อยคำและเพื่อเราจะสัตย์ซื่อกับพระคำที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้เราอารักขาเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน